This is Thai PBS Podcast. View the world via The Voice. สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการมองอดีตครับผมใหญ่ชวัตพยคฆพันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดินาบุญธรรมอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณใหญ่ครับและสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับเรื่องราวในประวัติศาสตร์ยุคราชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเนี่ยกระแสที่ทุกคนตื่นเต้นสนใจกับประวัติศาสตร์ไทยรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเนี่ย มันเป็นกระแสที่โอเคละครเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาละครอิงประวัติศาสตร์หรือภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์เรื่องก่อนหน้าที่ผ่านม,มาเนี่ยแทบจะไม่มีเรื่องไหนที่ที่ไม่ที่ประสบความสําเร็จเท่าบุเพันิวสห<ม>ลายเรื่องโด่งดังหลายเรื่องเป็นมีผู้นิยมไปชมหลดหลามเลยเ,เรื่องสุริโยไทยบ้างตำนานสมเด็จพระนเรศวรทั้ง5 6ภาคครับซึ่งท่านมุ้ยท่านสร้าง แล้วต้องเป็นการเป็นการสร้างอย่างละเมียดละไมอย่างละเอียดนะครับแล้วก็มีการค้นคว้าข้อมูลนะมีนักประวัติศาสตร์เป็นที่ปรึกษากของของ,ของการถ่ายทำการตั้งแต่เขียนบทและถ่ายทำภาพยนตร์ใช่มอาจจะเรียกได้ว่ามีการเตรียมการอย่างรอบคอบมามากกว่าเรื่องบุพเพันนิวาสด,ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าก็เป็นกระแสที่เหมือนกับฟูขึ้นมาในระยะที่ ภาพยนตร์ยังอยู่ในความรับรู้ใช่ไหมแต่ก็พอพอพ้นไปแล้วใช่ไหมกระแสก็จบก,ก็ก็เหมือนกับจบไปแล้วก็วิชาประวัติศาสตร์ก็กลับเข้าไปสู่ตำราขึ้นชั้นขึ้นชั้นขึ้นหิ่ง S 2> <S 2> นะกันต่อไปใช่ไหมครับ <kr> แต่ว่าบุเพศสสนิวัตนําเอาประวัติศาสตร์รัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชมาเป็นฉากของเรื่องอืมาเป็นสภาพแวดล้อมของเรื่องแล้วที่สําคัญที่สุดประวัติศาสตร,ร์รัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเนี่ยซึ่งมีระยะเวลาอยู่ประมาณ3 1มสบเอ็ดสิบสองปีในรัชสมัยเนี่ยเป็นรัชสมัยที่ไม่มีบริบทของการศึกสงครามเข้ามาอมไม่ใช่ไม่มีเลย ไม่บริบทของการทำศึกสงครามไทยพมา่าหรือสงครามระหว่างไทยกับดินแดนอื่นๆนะเพื <ฮะ S 2> พ่อนบ้านรัฐอื่นๆเนี่ย ไม่มีฉากของการสงครามเข้ามากวนใจทั้งเรื่องน,นี้ยเข้ามากวนใจผู้ศึกษาหรือผู้ดูกําลังมองประวัติศาสตร์รัชสมัยนี้จนมีความรู้สึกว่าอะไรเอาอีกแล้วหรือรบทับจับศึกกันอีกแล้วเหรอรใช่ไหมครับแต่สามสิบสองามสิบเอ็ดสามสิปีของรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเนี่ยมีมุมมองด้านอื่นๆให้เราได้ศึกษาเช่นเรื่องของบริบทของการติดต่อค้าขายกับ ชนชาติต่างๆใช่ไหมครับบริบทของเรื่องของของความเฟื่องฟูมากของพิธีการทูดโดยเฉพาะการรับทูตต่างประเทศธรรมเนียมของการส่งคณะทูดไปเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินต่างประเทศใช่ไหมครับมีตัวละครในในประวัติศาสตร์เนี่ยมีบุคคลซึ่งเป็นชนเชื้อชาติต่างๆไม่ใช่เฉพาะแต่คนไทยใช่ไมเข้ามามีมีอะไรนะมีส่วนอยู่ในใน ก,กระแสของประวัติศาสตร์ใน3132ปีนี้มีทั้งชาวเอเชียใช่ไหมชาวเปอร์เซียคนชาวจีนชาวยุโรปอินเดียชาติตา่างอ่คนจากดินแดนในอินเดียต่างๆเนี่ยเป็นสีสันอ่ะคุณใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าทำละครแบบเนี้ยมันมีคือ,ปร,อประวัติศาสตร์เนื้อหาประวัติศาสตร์รัชสมัยนี้เองก็มีมีสีสันมีความน่าตื่นเต้นอยู่แล้วและเป็นความน่าตื่นเต้นที่มันมันฉีกแนวไปจาก เรื่องของการรบทับจับศึกะะนะรเรื่องของสงครามไทยพมา่าเนี่ยอยู่แล้วพอยิ่งเอามาถ่ายทอดเป็นเป็นเป็นภาพยนตร์หรือเป็นละครเนี่ยมันจะยิ่งได้ความตื่นตาตื่นใจฉากจินตนาการกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยนั้นรเราก็เห็นความตื่นตาตื่นใจเห็นท่าเรือที่มีเรือสินค้าต่างชาติใช่ไหมเข้ามามากมายเห็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเนี่ยโอ้โหเป็นสิ่งที่ต้องต้อง ยังคิดว่าถ้าละครบุคเพนสันนิวาสนะที่ทำอยู่ตอนนี้เนี่ยมีเวลาเตรียมการมากกว่านี้<ถ>อีกสักหน่อยยังไงฮะมีเวลาเตรียมการในเรื่องการออกแบบฉากเครื่องแต่งกายนะครับมากกว่านี้อีกสักหน่อยเนี่ยละครเรื่องนี้อาจจะ ดังยิ่งกว่านี้อีกแค่นี้ยังไม่พอหรอแค่วังอาจารย์คิดว่าแค่นี้เองก็ยังไม่พอถ้าคุณหนองอารุโนชาติ uh huh. เวลาเตรียมเตรียมเตรียมเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ได้ข่าวว่าเตรียมกันมาหลายปีละ uh huh. กว่าจะกว่าจะถ่ายทําออกมาเสร็จเนี่ย uh huh. แต่ถ้ามีแต่ก็อีกอย่านงนะเข้าใจได้ว่าทางผู้จัด uh huh. ท่านก็ไม่ได้มีความตั้งตั้งใจหรือความประสงค์แต่แรกจะทําเป็นภาพยนตร์ อใหญ่ถ้าเป็นภาพยนตร์ใหญ่ในที่จะฉายในโรงภาพยนตร์เนี่ยก็อาจจะต้องละเอียดกว่านี้ละเอียดกว่านี้หรือเป็นภาพยนตร์ซีรีส์ซึ่งจะฉายทั้งในโรงและต่อมาฉายทางทีวีตอนตอน่ตอนเนื่องเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้ไม่รู้เรียนเป็นข้อเสนอไว้ว่าถ้าจะทำนะในอนาคตก็คิดว่านะท่านท่านผู้ชมเนี่ย แล้วก็จะเกาะกระแสกันต่อไปนะครับ,รบแล้วหลายคนก็จะมีเสียงมองว่าละครเรื่องนี้ขายอะไรขายพระเอกนางเอกดังได้เพราะขายพระเอกนางเอกไม่เชื่อ ไม่ไม่ได้มองแบบนั้นผมว่าดังได้เพราะว่าพี่ผินพ,พ,พี่แย้มนะะด,ด้วยรวมรวมอะไรต่างๆเข้ามา<ช>แต<ช>่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลักๆอาจารย์มองว่าก็เป็นประวัติศาสตร์รัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชประวัติศาสตร์รัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชนั้นเนี่ยถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ช่วงสําคัญนะอีกช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยยุคก่อนสมัยใหม่นะครับเป็นประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงความความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง นะซึ่งมีกรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางอํานาจาศูนย์กลางความเจริญทั้งหลายใช่ไหมกรุงศรีอยุธยาเวลานั้นได้รับนะได้รับการยอมรับได้รับการมองอย่างให้เกียรติอม,มองอย่างแสดงสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญความเป็นศูนย์กลางใช่ไของราชธานีแห่งนี้ ทั้งจากบ้านเมืองซึ่งเป็นเพื่อนบ้านในรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันหรือชาวต่างชาติที่มาจากดินแดนโพ้นทะเลทั้งทางตะวันออกและทางออโลกตะวันตกใช่ไหมครับมีหลักฐานมากมายเป็นประวัติศาสตร์อีกยุคหนึ่งที่มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร,รไม่ได้อยู่แต่เฉพาะเพียงในอะไรในจดหมายเหตุหรือในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาแต่มีหลักฐานของชาวต่างชาติ S <S นะครับหลายชาติหลายภาษาอ๋อนะคือคือคือไม่ใช่มีเฉพาะเราถูกต้องความน่าตื่นเต้นของประวัติศาสตร์รัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเนี่ยไม่ได้อยู่ในพระราชพงศาวดารเท่านั้นพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะก็มีก็บันทึกแต่เพียงเรื่องอะไรเรื่องพระราชกรณียกิจเรื่องเรื่องส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในอะไรราชสำนักนะครับ แต่หลักฐานต่างชาติโดยเฉพาะบันทึกของบัตรหลวงและผู้ที่มาในคณะทูตฝรัร่งเศสเนี่ยเข้ามาในรัชสมัยนี้เนี่ยบันทึกอย่างละเอียดโดยเฉพาะบันทึกลงประจวกันทั้งถึงตัวตนของขององค์พระมหากษัตริย์สมเด็จพระนารายมหาราชเนี่ยราชทูตฝรั่งเศสราชทูตหรือหรือขุนนางเปอร์เซียที่รับราชการอยู่ในกรุงศรีอยุธยานะครับบัตรหลวงฝรั่งเศสก็บันทึกถึงนะ องค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยพระราชประวัติตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาวอ์อ๋อครับนะยังทรงเป็นพระเจ้าลูกยาเธอในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าประสาททองเนี่ยครับนะมีพัจริยาวัรยังไงอะไรต่างๆเนี่ยรายละเอียดอย่างเนี้ยอย่างอย่างเช่นที่ว่าเนี่ยในบันทึกของต่างชาติเนี่ยรเราไม่อาจเห็นได้เราไม่อาจพบได้ตลอดครอบคลุมตลอดสมัยมที่กรุงศรีอย,ย,ยุธยาเป็นราชธานีครับเพราะฉะนั้น รัชสมัยนี้จึงเป็นรัชสมัยที่ที่เต็มไปด้วยข้อมูลหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร,รแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งบันทึกข้อมูลหลักฐานเนี่ยยิ่งเป็นบันทึกของชาวตะวันตกด้วยแล้วเนี่ยคุณใหญ่นะเราก็เคยพูดกันมาแล้วรายการเราเป็นรายการมองอดีตใช่เป็นการมองอดีตและการบันทึกอดีตนะของในในกรณีของโลกตะวันตกเนี่ยมองอดีตและบันทึกอดีตที่ ต้องยืนอยู่บนพื้นของการรายงานข้อเท็จจริงใชให้มากที่สุดแต่แน่นอนจะจะไม่มีการใส่สีตีไข่เป็นไปไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าชาวตะวันตกเหล่านี้เนี่ยคุณใหญ่ที่มีโอกาสได้เดินทางออกมาจากทวีปยุโรปเนี่ยข้ามน้ำข้ามทะเลไกลแสนไกลด้วยเวลายาวนานเนี่ยมาถึงดินแดนในโลกตะวันออกเนี่ยนะอย่างกรุงศรีวิทยาเนี่ยดินแดนในโลกตะวันออกมันเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยสีสัน ของใหม่ออสีสันของใหม่เป็นแล้วที่สําคัญสุดชาวยุโรปเนี่ยโดยเฉพาะชาวยุโรปในช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นกลุ่มที่รักการผจญภัยรักการที่จะเรียนรู้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบ้านเมืองหรือหรือที่อยู่อยู่คนละซีกโลกที่มีความตื่นเต้นของการได้ผจญภัยออกมาจากการเดินทางแล้วก็การที่มาอยู่ในสังคมซึ่งเป็นคนละโลกกับ โลกของยุโรปได้พบ,บได้เห็นอะไรต่างๆ,ๆบันทึกต่างๆเหล่านี้เนี่ยคุณใหญ่ในท้ายที่สุดเมื่อคณะทูตคณะบัตรหลวงนะครับหรือผู้ที่มาในเรือสินค้าเนี่ยแล้วรักการบันทึกีใจร,รักการบันทึกเ,เดินทางกลับไปยุโรปเนี่ยคนเหล่านี้รวยเลยนะทไมรวยเพราะอะไร<ำ>บันทึกต่างๆที่เขาบันทึกไปเนี่ยคุณใหญ่เขาไปพิมพ์ขายอครับาาเขาไปพิมพ์ขายนะคุณใหญ่ ไม่จำไม่จำเพาะด้วยว่าจะเป็นชนชาติไหนเป็นฝรั<ก>รร่งเศสเป็นอังกฤษเป็นดัตช์นะครับเป็นโปรตุเกสบันทึกเหล่านี้เมื่อกลับไปถึงยุโรปเขาไปตีพิมพ์ขายในประเทศเขาเป็นหนังสือที่วางขายเพราะคนกระหายใคร่รู้เรื่องของการออกไปผจญภัยนอกทวีปยุโรปใช่ไหมครับตั้งแต่ศตวตรรษที่15มาจน18-19เนะ คนกระหายใครรู้เรื่องเหล่านี้นะแล้วที่สำคัญที่สุดเขาไม่ได้ไปพิมพ์ขายในภาษาเดียวคือภาษาของของผู้บันทึกเท่านั้นนะครับแต่ยังได้รับการแปลเป็นภาษาอื่นๆ<อ>ยังจดหมายเหตุราชทูตหรือบัตรหลวงฝรั่งเศสเนี่ยที่เข้ามาในกรุงศรีอยุธยาเนี่ยคุณใหญ่เขาเอากลับไปเนี่ยพิมพ์เสร็จเป็นภาษาฝรั่งเศสมีคนเอาไปแปลต่อเป็นภาษาอังกฤษก็มีมนะครับ ลักษณะนะั้นแล้วเนี่ยที่สําคัญอันนี้คือแหล่งข้อมูลนะประวัติศาสตร์รัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชมีทั้งอยู่ในรูปที่เป็นบันทึกต่างชาติเป็นเอกสารไทยอยู่ในพงศาวดารจดหมายเหตุแล้วยังมีอะไรอีกมีกวีนิพนธ์ค,คือวรรณคดีเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในรัชสมัยนี้เป็นอีกรัชสมัยหนึ่งซึ่งมีการมีความรุ่งเรืองของงานประพันธ์งานงานวรรณกรรมนะครับเกิดขึ้น งานวรรณกรรมเหล่านั้นก็ให้ข้อมูลให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้น31-32ปีนี้เป็นรัชสมัยที่เต็มไปด้วยหลักฐานข้อมูลมแต่ก็อีกสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือยงงเวลาเนี้ย มีมีมีการแชร์กันมากเลยในโลกโซเชียลใช่ไหมครับหยิบยิบหลักฐานบันทึกนั้นบันทึกนี้ซึ่งหลายฉบับโดยเฉพาะบันทึกของชาวต่างชาติเนี่ยหลายฉบับได้รับการแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะครับรบแต่ก็อีกไม่ได้หมายความว่าการแปลเหล่านั้นจะเป็นการถ่ายทอดสารที่ผู้บันทึกต้องการจะสื่อถึงผู้อ่านได้จริงๆยังไงก็เป็นเพียงการแปลภาษา ใหญ่นะพจากภาษาฝรั่งเศสจากภาษาอังกฤษออกมาเป็นภาษาไทยแต่มันไม่อธิบายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันอธิบายไงแต่ว่าส um, uh, um, ิ่งท mm hmm. um uh huh. ah <Yeah> <UM. ี่เป็นห่วงก็คือผู้ที่อ่านเนี่ยอ่านโดยไม่มีโดยไม่ใช้สิ่งที่เรียกว่าความคิดในเชิงประวัติศาสตร์ครับนะครับจะอ่านแล้วเชื่อไปหมดเหมือนกับเราอ่านพระราชพงศ์สวดารเนี่ยพระมหากษัตริย์องค์นี้ในอดีต เป็นมายังไงมีพระจริยวัตรอย่างไงอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็มีคนจำนวนมากซึ่งเชื่อหมดเลยใช่ไหมครับโดยที่ไม่ได้พิจารณาในประเด็นประเด็นโดยโดยโดยวิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างน้อยๆล้วิธีการทางประวัติศาสตร์ของคนเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยท่านสอนว่าหลักการของวิชาประวัติศาสตร์ก็คือไม่ว่าเราจะอ่าน นะเราจะได้ข้อมูลมาจากการอ่านการฟังการสัมภาษณ์<ๆ>ใดๆก็ตามนะครับจริงๆจะว่าไปแล้ววิชาประวัติศาสตร์เนี่ยสอนให้คนนิสัยเสียนะทำไมอ่ะคือเป็นคนไม่น่ารักเลยไม่เชื่ออะไรเลยไม่ให้เชื่ออ <c oughs> เลย <c oughs> วิชานี้เนี่ย <c oughs> <ๆ S 1> อ,อ่านแล้วต้องตั้งคำถามกับทุกประโยค <c oughs> ทุกย่อหน้าที่ได้อ่านผ่านไปว่าอย่างน้อยก็คือทำไมถึงเกิดอย่างนี้หนึ่งนะ เหตุการณ์ถ้าเป็นประโยคเป็นย่อหน้าที่กล่าวถึงเหตุการณ์ทําไมเหตุการณ์นี้ถึงเกิดไม่มีอะไรเหตุผลอะไรเกิดได้อะไรเพราะอะไรเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในอนาคตเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในอดีตก่อนหน้านั้นยังไงแล้วที่สําคัญบางครั้งถ้าเป็นคําพูดการรายงานคําพูดอะไรต่างๆคนคนนี้พูดจริงขึ้นเปเนี่ยพูดเกินไปหรือเปล่าพิสูจน์ยากไปเีรอาจารย์ไม่ยากหรอกมันจะมีวิธีคิดว่าถ้า เราเป็นคนเรียนประวัติศาสตร์จริงๆค,คนอยู่ในวิชาตรงนี้จริงๆเราก็หยุดถ้าเราสงสัยต่อนะการค้นคว้าต่อไปเราก็จะหยุดแค่บันทึกเล่มนี้ไม่ได้เราก็จะนำต้องนำเอาไปสอบทานกับบันทึกอื่นๆในยุคสมัยเดียวกันใช่ไหมครับเอาเอกสารต่างชาติก็จำเป็นต้องสอบทานกับเอกสารไทยหรือเอกสารของชนชาติอื่นๆนะครับหรือแม้แต่บางครั้งนะเ เอาไปสอบทานกับตำนานเรื่องเล่าที่เป็นเรื่องเล่าจากปากต่อปากานะของของคนจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งอะไรประมาณนี้คืออ,อย่าปล่อยให้หลักฐานเพียงชิ้นเดียวเป็นเป็นคนเล่าเรื่องนี่ค,คือ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 การทำงานของของผู้ศึกษาวิชาประวัติศาสตร์นี่รัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่า เรื่องของการสงครามไทยพม่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่ไม่มีสงครามไทยพม่ามีแต่เห็นไหมว่ากลืนหายถูกกลืนหายไปในมุมมองอื่นๆของประวัติศาสตร์เรื่องการทูตเรื่องความสัมพันธ์กับต่างประเทศการค้ากับต่างประเทศการรับศิลปะวิทยาการและเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาสร้างความเจริญโดยเฉพาะความเจริญทางวัตถุให้กับเมืองศูนย์กลาง าเช่ああชนเมืองกรุงศรียุธยากับเมืองละโวใช่ไหม,มการสร้างป้อมปืนการเทคโนโลยีการหอดูดาวความสนพระไทยทางดาราศาสตร์ใช่ไหหร,รือแม้แต่พิธิราชประเพณีนะการรับราชทูตซึ่งเป็นเรื่องตื่นตาตื่นใจมากเนี่ย มันเป็นสีสันที่ทำให้ประวัติศาสตร์รัชสมัยนี้เนี่ยมีความน่าสนใจขึ้นแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือประมวลกันเข้าเหล่านี้เนี่ยความเจริญรุ่งเรืองต่างต่าง่านี้มันประมวลกันเข้าเป็นเหตุที่รัฐบาลไทยในยุคปัจจุบันหรือก่อนหน้านี้ไม่ใช่ปัจจุบันทีเดียวนะรัฐรัฐบาลไทยในในยุครัตนโกสิทน์เนี่ย uh huh. นะ สะดุดีสมเด็จพระนารายมหาราชเป็นมหาราชไงนะครับ,รบเป็นมหาราชพระองค์หนึ่งในในในไม่กี่พระองค์ใช่ไหมของพระมหากษัตริย์ในประวัติศาสตร์ตรชาติไทยนะครับ,รบก็ด้วยอะไรนะบทบาทใช่ไหม,มหรือหรือพระบรมเดชานุภาพในเรื่องความสําเร็จในการที่ส่งสร้างความสัมพันธ์กับรัฐต่างประเทศครับนะครับอืเห็นไหมนะว่า มีหลากหลายมุมมองเลยทีเดียวนะฮะจริงๆซึ่งจริงๆยังคุยกันได้ต่ออีกนะเนี่ยแต่เวลาไม่พอาอาจารย์นะฮะอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับฟังนะครับวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรด,ดินาบุญธรรมอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอรารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและก็ผมใหญ่ชวัฒนพัชรพันธ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ